ายฮะวันนี้อากาศดีมากเลยนะไม่มีแดดข้างชั่วหน่อยระวังรถโอเคสุดยอดนะคุ้มมากเลยคุ้มมากเลยนะป่าจะสุดยอดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่มีมีตังก็มาไม่ได้นะใช่เพราะว่าเพราะว่าเมียไหมเมียไม่มาเพราะเมียไม่ให้มาแล้วก็หลังจากปั่นผ่านชุมชนมาประมาณ 4-5 โลก็มาเจอบรรยากาศแบบนี้ไม่มีบ้านเลยนะสบายสบายนะเนี่ยเข้าป่าแล้วตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์เริ่มหายไปแล้วน้ำอย่างนี้น่าว่าเราข้ามสะพานหรือว่าเราจะยกข้ามอ่ะน้ำอย่างนี้น่าจะต้องข้ามสะพานนะครับเพราะน้ำเยอะมากครับเราก็ว่าเราก็ว่าข้ามสะพานดีกว่าว่าน่าน้ำแรงมากเลยฮะตรงคลองหนึ่งก็น่าจะเข็นข้ามไม่ได้ฮะเดี๋ยวเอาจักรยานข้ามสะพานดีกว่าเพราะว่ามันอันตรายก็ได้นะครับยกรถครึ่งทุลักทุเลอีกนิดเดียวนิดเดียวดันโชนำหน้าไปเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วข้างหน้าถึงแล้วนี่เต็นท์นี่เปิดซิงแฮมหน้าเลยเหรอซิงเลยอ๋อสุดยอดเลยยังหามุมไม่เจอเหรอตอนนี้เข้าไปทะลุแล้วมันจะมีตัวกลางเราก็เป็นผูกเอาเหรอโอ้นาดนี่อุโมงค์ต้นไม้อะไรอ่ะฮะรถเป็นไรอ่ะยางบัววะไม่เป็นไรบ้านใกล้พวกเราไม่มีปัญหาแม่สมใจไหมนี่นะครับวิธีการเอาจักรยานข้ามน้ำไม่ต้องปั่นให้เหนื่อยนะครับแบกอย่างเดียวมาแล้วฮะยังไม่จะมาเลยสายอ่ะอะไรนะบุกทางก็แทบน้อยมากนะยังมาเจอหนามหวายอีกเดี๋ยวแบ่งๆกันดูว่ามันจะเหมือนเข็มไหมโอเคเย็นนะเกี่ยวเจ็บเลยละปวดด้วยตอนนี้โอ้ยอึ๊บนี่เราเข้ามาได้ 4-5 โลแล้วมั้งเนี่ย 3 โลจากบ้านไอ้ที่เราพักกันนะโอ้นี่ไอ้น้ำป่าคงพัดมานะเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยอึ๊บมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่อึ๊บอันนี้ประมาณ100โลนี่หนักอะไรเนี่ยหนักกระเป๋าเบียร์ประมาณ5ขวดที่เหลือใช่ไหมไม่มีหรอกมีแต่น้ำน้อยตอนเนี้ยเนี่ยจะอยู่คลองอะไรตรงเนี้ยนี่คลองสี่ครับคลองสี่ครับทางเข้าคลองสี่ครับแล้วก็ไปอีกหน่อยนึงใช่ไหมอันนี้มาจากเขาเรียกน้ำตกคลองอีแตนครับมันเป็นคลองอีกคลองลงมาเนี้ยขึ้นไปหรือขึ้นไปสูงประมาณ2โลครับเหรอแต่ก็ขึ้นเขาเดินขึ้นเขาไป2กิโลงั้นพี่ขอบายนะไปเส้นอื่นดีกว่า ถ้าเราไปแข่งใช้เวลาได้เลย
ไหวไหวไงก็ต้องไหวอุ้ยแต่ตอนนี้แรงขามันแทบไม่มีหรอกนะอ๋อนี่เด็กๆเรามาถึงแล้วนะต้นมะเดื่อยักษ์อยู่คลองอะไรนะน้อยคลอง5ใช่ป่ะไกด์เราเติมพลังกายศาสตร์และไกด์เรา ยังไม่จบนะยังมีขากลับนะยาอะไรนะคุ้มค่าที่สุดเลยนะใครที่ไม่มาทริปนี้ก็เสียใจด้วยนะผมไม่ได้พูดถึงเบิ้ลนะพูดถึงคนทั่วไปนะไกด์นำทางเราขอเติมพลังสักครึ่งชั่วโมงนะฮะไกด์น้อยของเราเดี๋ยวลุยกันต่อลาเดินทางกลับหลังจากเดินมา5โลเฮ้ยระวังตรงไหนตรงนี้ใช่ป่ะไอ้ไอ้อะอ